ครับวันนี้เราจะมาดูการลบเพื่อนออกจากไลน์แบบถาวรแบบที่เพื่อนหาเราไม่เจออีกเลยนะครับจนกว่าเราจะแอดเข้ามาใหม่นะนะครับในกรณีเราอยากลบเพื่อนคนนี้มากๆนะครับออกจากไลน์เนี่ยนะครับแล้วให้เขาไม่สามารถหาไลน์เราได้เลยเนี่ยเราจะทำยังไงวิธีการง่ายๆนะครับเข้าไปที่ตัวไลน์เนาะเสร็จแล้วไปที่รูปบ้านนะครับเลือกที่คำว่าเพื่อนนะเราจะเห็นเพื่อนเรียงอยู่ตรงนี้ครับเต็มไปหมดเลยนะครับของผมเนี่ยเพื่อนประมาณสัก1,000 กว่าคนเนาะนะครับไม่รู้ว่ามาจากไหนบ้างนะครับส่วนใหญ่เพื่อนที่อยู่ใน YouTube บ้างอยู่ใน Facebook บ้างนะครับแอดมานะครับทีนี้เผอิญว่าเราอยากลบเพื่อนเราทำยังไงนะครับกดรูปบ้านนะครับหน้าโฮมนะจากนั้นไปที่คำว่าเพื่อนครับตอนนี้เพื่อน 1,550 คนเลยผมอยากทำการลบเพื่อนออกสักคนนึงผมจะยกตัวอย่างนะไม่รู้ว่าใครก็แล้วกันนะครับคนเนี้ยนะครับเราจะลบเขาแบบถาวรทำไงกดเข้าไปครับพอกดเข้าไปเหมือนกับเราจะไปคุยกับเขานะครับกดเข้าที่แชทนะพอมาที่แชทปุ๊บนะครับเสร็จแล้วมันจะมีมุมขวาบนเห็นไหมขีด3ขีดนะครับกดเข้าไปมันจะมีคำว่าบล็อกครับเราจะเห็นว่ายังไม่มีคำว่าลบนะให้กดคำว่าบล็อกก่อนนะครับบล็อกถ้าบล็อกนี่ก็คือหมายความว่าเขาจะไม่สามารถติดต่อเราได้อีกเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเราบล็อกเนี่ยเราก็ยังเห็นเขาอยู่นะนะครับแต่เราไม่อยากเห็นเลยก็คือเราอยากลบไปเลยทำยังไงหลังจากเราบล็อกเสร็จนะครับกดย้อนกลับครับทีนี้กดย้อนกลับมาที่หน้าโฮมเหมือนเดิมนะครับมาที่หน้าโฮมเหมือนเดิมเสร็จแล้วให้ท่านกดรูปเฟืองด้านมุมขวาบนครับตั้งค่านั่นเองนะครับเสร็จแล้วให้เลื่อนลงมาที่คำว่าเพื่อนมันจะมีคำว่าเพื่อนใช่ไหมนะครับกดเข้าไปครับเสร็จแล้วเราจะเห็นคำว่าเพื่อนที่ผู้ใช้ที่ถูกบล็อกผู้ใช้ที่บล็อกก็คือเพื่อนเราที่เราบล็อกไว้นั่นเองนะครับเนี่ยครับคนที่เราบล็อกล่าสุดจะอยู่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วมันจะมีคำว่าแก้ไขครับกดคำว่าแก้ไขทีนี้เสร็จแล้วมันจะมีคำว่าลบครับทีนี้มีคำว่าลบเดี๋ยวเราดูความหมายก่อนนะครับเขาบอกว่าคุณจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนจากคนนี้อีกนะครับในกรณีที่ผู้ที่ถูกบล็อกและถูกลบนะจนกว่าคุณจะไปเพิ่ม ID เขานะครับหรือเราไปค้นหาเขานั่นเองก็คือเราต้องการเขาเราถึงจะเห็นเขาอีกนะครับก็คือแม้นเขาจะค้นหาเราเขาก็หาไม่เจอนะถ้าลบแล้วนะครับจากนั้นเรากดแก้ไขครับกดคำว่าลบครับทีนี้ป้าบเข้าไปไอ้เพื่อนคนนั้นก็จะโดนลบแบบถาวรแล้วก็เหมือนกับว่ามันบล็อกแล้วก็ลบไปด้วยเลยนะครับเขาจะไม่สามารถมองเห็นเราได้อีกนะครับนะครับทีนี้ในกรณีเพื่อนที่โดนบล็อกไปแล้วล่ะนะครับเพื่อนที่โดนบล็อกไปแล้วเราอยากกลับมาคุยกับเขาใหม่ทำไงก็กดคำว่าแก้ไขครับมันจะมีคำว่าปลดล็อกใช่ไหมปลดล็อกการบล็อกนะครับปลดบล็อกถ้าเราไม่อยากลบออกนะครับเผื่อวันดีคืนดีอยากคุยกับเขาใหม่ก็แค่บล็อกไว้ก็ได้นะครับไม่ต้องลบแต่ถ้าอยากให้เขาไม่สามารถมองเห็นเราหรือเราไม่ต้องมองเห็นเขาเลยเนี่ยก็คือบล็อกเสร็จแล้วเราก็ไปลบซะโอเคครับก็มาฝากกันครับขอบคุณครับ